ขอบคุณพระเจ้านะคะที่วันนี้พระเจ้าทรงเร้าใจให้ราเชลพูดถึงความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นเดือนแห่งความรักนะคะตอนนี้อยากทราบว่าทุกคนมีใครยังตามหารักแท้อยู่บ้างไหมคะมีไหมคะยกมือขึ้นค่ะมีคะเจอยังคะเจอรักแท้กันหรือยังคะคุณเชื่อใช่ไหมคะว่ารักแท้มีอยู่จริงนะคะตั้งแต่ราเชลมารับเชื่อพระเจ้านะคะแล้วก็ไว้วางใจเชื่อสุดจิตสุดใจกับพระเจ้าราเชลได้รับความรักแท้ความรักที่มีอยู่จริงในโลกใบนี้ค่ะวันนี้ที่ราเชลจะมาเป็นคำพยานนะคะคือเป็นความรักความสัมพันธ์ของครอบครัวซึ่งจะมี2ตอนด้วยกันตอนแรกจะเป็นความรักความครอบครัวของราเชลและตอนที่2ก็คือความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะคะก็คือน้องอู๋ก่อนที่ราเชลจะมารับเชื่อพระเจ้านะคะความสัมพันธ์ก่อนที่จะรับเชื่อพระเจ้าคือครอบครัวของราเชลราเชลเป็นคนที่ไม่ได้อยู่พ่อแม่จะอยู่กับตาคุณตาคุณยายแล้วก็บรรดาน้าๆพี่ป้าน้าอาทั้งหลายนะคะซึ่งทุกๆท่านก็มอบความรักความเอาใจใส่เลี้ยงดูราเชลมาเป็นอย่างดีแต่สิ่งที่ราเชลยังขาดจริงๆแล้วพ่อแม่ก็มานะคะก็มาหามารับทานข้าวมารับไปเวลามีงานอย่างเมื่อสมัยก่อนเราก็จะเป็นครอบครัวคนจีนใช่ไหมก็จะมีเชงเม้งพบญาติตุ๊ดจีนอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมารับไปหาอากงอะไรเงี้ยค่ะแต่เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามีความสุขแค่แป๊บเดียวคือมันมีคำถามสมัยก่อนมันมีคำถามอยู่ในใจมันมีคำถามอยู่ในใจแล้วว่าทำไมพ่อแม่ไม่อยู่กับเราตลอดแล้วที่ภาพที่ฝังใจมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราไปโรงเรียนเวลาเราไปโรงเรียนจะมีแค่ตาที่ไปส่งเราแต่มีอยู่วันหนึ่งเราเห็นภาพภาพหนึ่งซึ่งมันเป็นภาพจำเราเห็นพ่อแม่คู่หนึ่งมาส่งลูกที่โรงเรียนซึ่งภาพนั้นเป็นภาพที่เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่มีภาพแบบนั้นเหมือนเพื่อนเขาทำไมเราถึงไม่มีภาพแบบนั้นเหมือนเพื่อนเขาที่คุณพ่อคุณแม่มาส่งที่โรงเรียนแล้วก็กอดคือมันยังฝังใจมาโดยที่เราไม่รู้ตัวจนกระทั่งวันนึงที่เรามารับเชื่อพระเจ้าวันนั้นเราจะมารับเชื่อพระเจ้าที่โบสถ์นี้ครั้งแรกซึ่งก็ต้องขอบคุณคุณครูเปิ้ลนะคะที่แนะนำเข้ามาให้รู้จักกับพระเจ้าวันแรกที่มารับเชื่อพระเจ้าแล้วก็มีการเจิมที่นี่วันนั้นน่ะความรู้สึกภาพที่เราเคยเห็นที่ว่าพ่อแม่มาส่งลูกวันนั้นนะคะมันผุดขึ้นมาแล้วมันปลดล็อกเราออกไปเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะวันนั้นน่ะพระเจ้าอ่ะสัมผัสมอบความรักให้กับราเชลทดแทนในสิ่งที่ทดแทนความรู้สึกตรงนั้นหมดไปเลยค่ะมันนั้นเป็นวันแรกที่เราสัมผัสพระเจ้าเนี่ยแบบมอบความรักให้เราแบบคือสิ่งที่เราหายหามาแล้วมันก็หายไปณวันนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกช่วงนึงเป็นความรักระหว่างราเชลกับลูกซึ่งจริงๆแล้วน้องอู๋เนี่ยก่อนหน้านี้เราไม่เคยน้องอู๋จะไม่เคยรู้เรื่องราวของเขาเลยราเชลเลี้ยงเขามาตั้งแต่อยู่ในท้องน้องอู๋มาตั้งแต่อยู่ในท้องของผู้ให้กำเนิดของเขาซึ่ง16ปีอ่ะน้องอู๋ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยแล้วราเชลก็ไม่เคยติดต่อกับทางผู้ให้กำเนิดน้องอู๋จนวันหนึ่งมันเกิดเขาอะค่ะมันเกิดน้องอู๋เมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาที่แคร์น้องอู๋ก่อนจะมาแคร์พระเจ้าเล้าใจเขาซึ่งจริงๆแล้วราเชลตั้งใจว่าจะบอกความจริงกับทุกอย่างเมื่อวันที่เขาบรรลุนิติภาวะแต่ด้วยที่น้องอู๋ได้มารับเชื่อพระเจ้าก็มอบความรักให้กับน้องอู๋เหมือนกันซึ่งสิ่งนี้ที่พระเจ้าที่ราเชลอธิษฐานแล้วพระเจ้าอะค่ะทำให้ราเชลสบายใจไว้วางใจได้ซึ่งราเชลมีลูกคนเดียวใช่ไหมคะแล้วมีความกังวลมาตลอดว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่อยู่อะใครจะรัก
น้องโอได้เท่ากับเราได้เท่ากับเราจะเป็นแม่ที่เราเลี้ยงดูมาจนราเชลมารับเชื่อพระเจ้าแล้วพาน้องโอมารับเชื่อด้วยแล้วราเชลก็ได้คำตอบแล้วค่ะว่าคนที่จะดูแลแทนน้องราเชลได้คำตอบว่าคนที่ดูแลแทนน้องโอแทนราเชลได้คือพระเจ้าค่ะที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่และความรักบริสุทธิ์ที่มอบให้กับลูกค่ะซึ่งราเชลก็ตั้งแต่วันนั้นราเชลก็ปลดล็อกทุกอย่างคลายความกังวลทุกอย่างมอบความกังวลทุกอย่างไว้กับพระเจ้าค่ะแล้วสิ่งที่ก็ต้องขอบคุณพระเจ้าที่ได้มอบความรักที่ยิ่งใหญ่ให้เราสองคนแม่ลูกค่ะค่ะและอีกเรื่องที่จะบอกว่าน้องหมูเขาได้พระเจ้าก็เล้าใจให้เขาอธิษฐานได้เจอคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ติดต่อมาวันนั้นราเชลเขาโรงพยาบาลเขาติดต่อมาเมื่อวันที่4 กุมภาซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักค่ะคุณแม่ก็กับน้องหมูเขาก็ได้เจอกันแล้วภาพที่เห็นคือเขาก็ได้กอดกันร้องไห้ซึ่งแล้วเชลก็มีความสุขมากค่ะวันนั้นรู้สึกหัวใจมันพองมันฟูฟิลมันปลดล็อกทุกอย่างมันคลายความกังวลทุกอย่างเลยค่ะต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆถ้าไม่มีพระเจ้ามามอบความรักให้ตรงนี้แล้วเชลก็ไม่รู้จะคุยกับลูกแบบไหนยังไงค่ะต้องขอบคุณพระเจ้าค่ะ